6. อุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติเรื่องภิกษุชื่อฉันนะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นภิกษุชื่อฉันนะต้องอาบัติแล้วไม่ปรารถนาจะทำคืนอาบัติภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตำหนิประนามโพนธนาว่าฉไหนภิกษุชื่อฉันนะต้องอาบัติแล้วไม่ปรารถนาจะทำคืนอาบัติเล่าดังนี้แล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ